4. เสยยาสูตรว่าด้วยการนอน246ภิกษุทั้งหลายการนอน4ประการนี้การนอน4ประการอะไรบ้างคือ 1. นอนอย่างคนตาย 2. นอนอย่างคนบริโภคกาม 3. นอนอย่างราชสีห์ 4. นอนอย่างตถาคตนอนอย่างคนตายเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนตายนอนหงายนี้เรียกว่านอนอย่างคนตายนอนอย่างคนบริโภคกามเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงซ้ายนี้เรียกว่านอนอย่างคนบริโภคกามนอนอย่างราชสีห์เป็นอย่างไรคือพญาราชสีห์ย่อมสำเร็จการนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางเข้าในระหว่างโคนขามันตื่นขึ้นยืดกายส่วนหน้าแล้วเหลียวดูกายส่วนหลังถ้ามันเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไรมันย่อมเสียใจในเหตุนั้นแต่ถ้าไม่เห็นอะไรผิดปกติมันย่อมดีใจนี้เรียกว่านอนอย่างราชสีนอนอย่างตถาคตเป็นอย่างไรคือตถาคตในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่านอนอย่างตถาคตภิกษุทั้งหลายการนอน4ประการนี้แลเสยสูตรที่4จบ